สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะจ้าพบกับดีสวีเดนค่ะสำหรับคลิปนี้ดี15พี่น้องเล่นหิมะจ้าแต่ว่าหิมะรอบ2จ้ายังบ่ทันได้ตกหลายหรอกจ้ากำลังมาหลายเลยมื้ออื่นก็คือสิหลายกันนี้แล้วจ้าป่ามืดคึมแดดจักน้อยก็บ่ค่อยได้เห็นชัดปานใดแต่ว่าเฮาก็เอาสีขาวเป็นหลักสดชื่นแจ่มใสจ้าเดี๋ยวดีสิพากันออกไปเล่นน้ํานี่แล้วจ้าเนาะเบิ่งดินใจหาดเบิ่งหิมะตกจ้าไปน้ํากันเลยจ้าสดชื่นมากหลายหิมะจ้าพี่น้องจ๋าก็งามตามธรรมชาติเนาะจ้าเนาะนี่แหละจ้าเข้าปากน้ําเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งไปเบิ่งหงจ้าไปเบิ่งหงไปน้ํากันจ้าพี่น้องจ้ามาย่างไปน้ำกันจ้าบ่รู้ว่าสิเป็นแบบใดเด้อจ้านี่เด้อกล่องอันถือหิมะหลายแล้วป๊าดมาได้ภาพสวยเพิ่นมาเล่นหิมะโอ้โหงามเป็นไสจ้ามืดเนาะจ้าเนาะกะเบิ่งตามมืดโอ้ลงมาหลายเลยนี่ถ้าตกมืดขึ้นนี่มื้ออื่นก็สิได้เล่นหิมะแล้วจ้ะมื้อนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศตอนตกนี่รอบ2จ้ะรอบแรกก็ตกหลายอยู่นี่รอบ2นั่นจ้ะเนาะมันเด่นน้ำมองนี้ก็มองเล่นน้ำหน้าฮ้อนแล้วจ้ะบ่ไปไกลจ้ะอยู่แถวนี้แล้วจ้ะย่ำหนาวพูดนะมาเต็มเลยเต็มเอี่ยมเป็นยังไงโอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะจ้าเนาะเพราะว่าหิมะตกหลายแล้วแล้วดีก็ทำงานรอไปก็เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเบิ่งใหม่นะจ้าก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมมาติดตามมาเป็นกำลังแรงใจให้ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจดีพาพี่น้องมาชมมาเที่ยวมาออกกำลังกายต่างๆนะจ้าเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ดีนะจ้าเนาะแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย